สวัสดีครับสวัสดีครสัวบัสดีคุคณรับน้องสันน้องสันอยู่ที่ Open School นะครับน้องสันก็เป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จไหนเล่าให้ฟังน้องสันเข้าคณะอะไรได้ผมเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภูมิสถาปัตยกรรมนะครับภขูองมิจุสดถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมหรือเรียกอังกฤษว่า Landscape Architect ครโอับ้โหอันนี้จริงๆถือเป็นคณะที่เป็นอะไรก็เป็นเฉพาะทางที่สุดยอดเหมือนกัใชนน่ะครับคแืยอ่งทกาังนเข้าเยอะไหมก็เข้ารอบแรกคือประมาณ15 คนครับ15 คนใช่ครับสถาบันอะไรจุจุฬาฬาลงกรณ์ครับอันนั้นอยู่ในท็อปเทียร์แล้วถูกไหมใช่ครับโอ้ดีใจนะดีใจครับอันนี้คือคณะในฝันอันดับแรกเลยป่ะเพิ่งมารู้ตอนประมาณม .5 ครับเหรอครับใช่เดี๋คยวรับหมอจะเจาะลึกตรงเนี้ยนะแต่ก่อนอื่นต้องพูดถึงความสำเร็จก่อนทำไมเขารับอยู่อะด้วยความที่งานดีกว่าครับงานผมทำพอร์ตแล้วอาจารย์เหมือนเห็นอะไรในตัวผมที่แบบว่ามีความมีแพชชั่นของงานแลนด์สเคปออกมาครับเพิ่งมารู้ตอนม .5 นี่นะใช่ครับปีเดียวครับโอ้ยโอเพนสกูลมานานเท่าไหร่แล้ว2 ปีครับภายในปีเดียวนี้ปีเดียวครับทำพอร์ตให้คนเขาประทับใจได้ใช่ครับไหนลองเล่าให้ฟังทำพอร์ตอะไรทำพอร์ตเกี่ยวLandscape Architecture ก็คือภูมิสถาปัตยกรรมครับแล้วในงานพอร์ตผมก็มีไปแข่งประกวดของจุฬาลงกรณ์ด้วยครับเป็นแข่ง Student Competition ครับได้รางวัลอะไรอันดับที่3ครับโอเคอยู่ทำเรื่อง Landscape อะไรบอกทีทำ Landscape เกี่ยวที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ใช่มันมีปัญหาอะไรต้องไปแก้มันมีปัญหาที่ว่าคูเมืองในเชียงใหม่ครับความที่น้ำมันนิ่งแล้วมันมีลักษณะที่เน่าเสียและทุกๆปีคือรัฐบาลก็ต้องเข้าไปแก้ไขครับซึ่งผมก็เลยโดยที่โจทย์ของ Defying Gravity ก็คือเป็นโจทย์ Student Competition นะครับเป็นภาวะโน้มถ่วงหรือแบบว่าต้านโน้มถ่วงซึ่งผมก็ทำเป็นเหมือนโดยชื่อผลงานชื่อว่าหลุบใหม่นะครับมันเป็นคำว่าหลุบนี้มันเป็นมาจากคนพื้นเมืองล้านนาครับเป็นคนเหนือด้วยป่ะก็ไม่ได้เป็นครับแต่เป็นคนกรุงเทพแล้วไม่ไปเลือกไปทําอันนั้นอ่ะรู้สึกว่าผูกพันกับเชียงใหม่ครับด้วยความที่ไปเที่ยวทุกปีครับมีแฟนที่เชียงใหม่ป่ะไม่มีครับก็ไปเที่ยวเชียงใหม่เรื่อยๆแล้วชอบเลยเลือกโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาใช่ครับด้วยความที่บ้านผมเขาไปแถวคูเมืองบ่อยๆด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบช่างสังเกตเวลาเรานั่งรถหรืออะไรผ่านคูเมืองเชียงใหม่เราก็จะรู้สึกว่าเออน้ำในคูเมืองเชียงใหม่มันนิ่งจังทำไมมันแบบเราไม่พัฒนาอะไรสักหน่อยเหรอเกี่ยวกับสถานที่นี้มันเป็นสถานที่โบราณนะสถานด้วยครับเมื่อกี้สันตอบถูกว่าสันเข้าได้พอร์ตผมว่าใครเห็นพอร์ตเนี่ยรักทันทีเลยเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเอาภูมิปัญญาของเขามาด้วยแล้วก็เล่นเกี่ยวกับโบราณสถานหรือการฟื้นฟูเมืองที่ดีขึ้นให้กับผู้คนด้วยครับคำสุดท้ายสำคัญที่สุดผู้คนสมมติพอร์ตยื่นแลนด์สเคปจัดสวนส่วนใหญ่เป็นจำได้ไหมใช่ครับเวลาอ่านคนที่ทำจัดสวนตัวเองจัดสวนบ้านเศรษฐีมันให้ความรู้สึกไงเฟรชครับทำให้รู้สึกเราแบบไม่ถ้าคนอ่านพอร์ตอยู่ตอนยื่นมาเมื่อเทียบกับพอร์ตซันเนี่ยอยากรับคนไหนผมเพราะมันมีอะไรที่มีบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่แค่ส่วนสำคัญที่สุดถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ยูอาจจะเป็นเด็กยูมองไม่ออกแต่ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะชอบพอร์ตยูว่าเพราะอะไรเอกลักษณ์ครับไม่ใช่ต่อให้ยูทำอันนี้ที่สลัมคลองเตยไม่ต้องเชียงใหม่อยู่ทำที่ขอนแก่นบึงกาฬผมก็ชอบอยู่ว่าผู้ใหญ่เขาจะชอบเพราะอะไรช่วยเหลือสังคมอยู่ทำเพื่อคนอื่นพอจัดสวนอยู่ว่าทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองเป็นสารพัดอาจจะได้รวยถูกไหมใช่ตรงนี้สำคัญและอยากให้ซันเนี่ยเวลาแนะนำน้องๆทำพอร์ตทีนี้ไอเดียพวกนี้หลังจากพอมีไอเดียอยากทำพอร์ตเนี่ยโรงเรียนช่วยซันแค่ไหนก็ช่วยผมว่าด้วยหลายครูหลายๆคนนะครับเขาช่วยเหลือผมเรื่องของการรีเสิร์ชการหาข้อมูลแล้วทีนี้ผมเป็นคนชอบคือปกติเป็นคนไม่ชอบอ่านแต่หลังๆพอเราเริ่มมาเข้าใจในงานสถาปัตย์มากขึ้นคุณครูสอนวิธีการรีเสิร์ชโปรเจกต์ว่า
เฮ้ยเราควรรีเสิร์ชยังไงทำเป็นขั้นตอนยังไงแล้วพอผมเริ่มรีเสิร์ชแล้วทำให้รู้ถึงว่าผู้คนเขาอะมีปัญหาเรื่องอะไรและเราควรเข้าไปแก้ไขอะไรให้กับเขาครับใช่แล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มชอบรักการอ่านมากขึ้นเพราะว่าเพื่อที่จะเข้าใจเขามากขึ้นครับแล้วนำมาปรับเป็นงานของเรางั้นลองเล่าขั้นตอนพอซันไปเจอว่าอยากทำแบบนี้หรือว่าโรงเรียนเป็นคนให้ไอเดียนี้คิดเองเลยคิดเองแล้วซันก็มาปรึกษาใช่ครับแค่ปรึกษาโรงเรียนปรึกษาโรงเรียนให้โรงเรียนเขาช่วยหาความรู้ทีนี้ลองบอกยุปรึกษาโรงเรียนก็มีตึกเนี่ยยุปรึกษาใครในโรงเรียนปรึกษาครูอ้อพี่โจแล้วก็พี่โจครูแม็กครับสามคนทำไมยุเรียกต่างกันมีครูอ้อพี่โจครูแม็กต่างกันยังไงสามอันพี่โจอยากให้เรียกพี่โจครับเขาไม่อยากให้เรียกครูโจครับแล้วครูอ้อในสมควรเรียกครูอ้อเนี่ยอายุมากอยู่ใช่ไหมอายุน้อยกว่าพี่โจจริงเปล่าอ๋อผมก็ใจผิดผมคิดว่าครูอ้อครูอ๋อครูอ้อนี่ใครรู้ปากครูอ้อแฟนพี่โทนี่แฟนพี่โทนี่อายุมากแล้วแต่เพียงแต่เขาสวยและสาวอยู่อ๋อเขาอยากแต่พี่โจอายุมากแล้วแต่อยากให้เรียกพี่โจใช่และอีกคนน่ะพี่อะไรครูแม็กครับครูแม็กอายุเท่าไหร่น่าผมไม่เชื่ออันนี้ดูแก่ยังไม่ถึงกับแก่ครับยังพอๆครูโอ้ครับพอๆครูโอ้ครูอ้อครูอ้อครับที่พอไปปรึกษาเขาให้คำปรึกษาอย่างดีนะอันนี้คืออยู่คิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่ Open School ช่วยอยู่ใช่ครับมีนักเรียนอยู่ไม่ใช่ Open School ก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าผมมีไอเดียอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ Open School ก็ได้ไปปรึกษาครูอ้อเขาทำงานข้างนอกนะไปปรึกษาใครก็ได้ที่เก่งสาปัดอะอยู่จะคิดยังไงผมรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรที่โดดเด่นกว่าที่อื่นครับคือประสบการณ์ครับประสบการณ์ยังไงประสบการณ์ของคุณครูที่เขาเคยทำงานเคยทำหลายแบบมาแล้วมาต่อยอดให้กับเราซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีแบบนี้คือดูเหมือนซันชอบคนที่เก่งเฉพาะด้านมาดูใช่ครับเหมือนดูว่าครูคนไหนเขาเก่งจริงๆแล้วเราไปขอให้เขามาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเราอยากรู้เรื่องที่แบบเฉพาะเจาะจงอย่างนี้ครับเราก็ไปปรึกษาเขาได้เลยซึ่งครูแต่ละคนก็จะมีความเฉพาะทางที่ไม่เหมือนกันด้วยและในแง่เพื่อนเราบางคนที่หมอคุยด้วยเขาบอกโอเคส่วนนี้ที่ Open School มีแน่นอนแต่ที่เขาชอบมากที่สุดคือเพื่อนๆสังคมพี่ซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยซันมองกลุ่มนี้ยังไงผมรู้สึกว่ามันต้องไปด้วยกันครับต้องไปด้วยกันใช่ครับคือเราก็ต้องหาความรู้กับคุณครูแต่ว่าเราก็ต้องมีสังคมในรูปแบบกับเพื่อนๆรุ่นน้องหรือพี่ๆด้วยครับโรงเรียนอื่นก็มีสังคมต่างกันยังไงที่นี่มันจะทำให้เหมือนแบบเราสามารถออกความคิดเห็นหรือว่าวิจารณ์งานของคนอื่นได้ครับอาจารย์โรงที่อื่นไม่ได้ฮะไม่ต้องบอกชื่อโรงเรียนก็ได้โรงเรียนเก่าที่เคยอยู่มานี้วิจารณ์ได้ไหมไม่ค่อยครับเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าด้วยความอคติหรือว่า อยู่แต่ว่าเป็นจริงอยู่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเขาจะมาไม้ไหนถูกไหมใช่ครับว่ามันเพราะอะไรทำให้อยู่ไม่สามารถไว้วางใจที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมว่าน่าจะเรื่องแบบท็อกซิกด้วยครับสังคมภายนอกเรื่องแบบว่าถ้าเราพูดอะไรผิดจากปกติไปก็อาจจะโดนวิจารณ์ได้แต่ที่นี่คือไม่ใช่ครับที่นี่คือสิ่งอับปกติใช่อับปกติมันก็มีหลายความหมายถูกไหมอับปกติที่แบบเบี่ยงเบนไปในทางแบบแปลกอะมันให้บรรยากาศแบบนั้นไหมมันไม่ให้บรรยากาศแบบนั้นครับผมรู้สึกว่าความที่สนิทกับรุ่นน้องกับรุ่นพี่มันสนิทกว่าการที่เราไปอย่างโรงเรียนเก่าครับแล้วการที่เป็นเฉพาะทางอย่าง Open School เนี่ยทำเรื่องอาร์ตเนี่ยมันช่วยไหมเพื่อนๆด้วยกันที่ทำเรื่องเดียวกันเพราะว่าเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันครับอย่างโรงเรียนเก่าผมอย่างนี้เพื่อนแต่ละคนก็จะไปสายแต่ละสายที่ไม่ตรงกันแล้วความคิดเห็นมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะไม่ได้ไปแบบทางเดียวกันครับอีกอันหนึ่งที่ตอนหมอเริ่มทำให้มี Open School ขึ้นมานะด้วยเช็คดูว่าหมอถูกเปล่านะอยู่ตรงกลางวิจารณ์นะ
คือผมคิดว่ามันเอ๊ะทำไมโรงเรียนไทยสายศิลป์เนี่ยมันมีแต่ศิลป์คำนวณกับศิลป์ภาษาเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ปะเป็นครับมันฟังดูเหมือนคนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์มาเรียนตรงนี้ใช่แต่คนที่ชอบศิลปะจริงๆชอบแลนด์สเคปชอบสถาปัตย์จริงๆเนี่ยไม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพหรือพัฒนาเลยมันต้องไปรอตอนมหาวิทยาลัยอันนี้จริงไหมจริงส่วนหนึ่งเลยครับอาจารย์เพราะว่าเด็กเขาต้องไปหาเวลาว่างของเขาเองเพื่อที่จะพัฒนาสกิลของตัวเองครับเพื่อนๆผมหลายคนก็เป็นก็ทำแบบนั้นเลยใช่ไหมที่ยังอยู่โรงเรียนเดิมๆเขาเหมือนต้องเรียนวิชาการเยอะมากๆแต่ว่าสถาปัตย์ก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องไปแยกเวลาของเขาในการทำสถาปัตย์งั้นเวลาเรียนอย่างอื่นไปไม่ชอบไปก็โมโหไปแช่งไปเครียดไปเสาร์อาทิตย์ว่างหน่อยก็เลยไปทำสิ่งที่ตัวเองควรอยากจะทำใช่ครับมันจะมีแพชชั่นกับการทำมากกว่าเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นพูดถึงสังคมพูดถึงเพื่อนๆพูดถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยนะมันไม่ยากหรอกที่จะconvince น้องๆเราเพราะก็เข้ามาแล้วก็คงเห็นเลยทีนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะแนะนำน้องๆเราเนี่ยว่า open school น้องๆใช้ประโยชน์จาก open school ให้มากที่สุดเนี่ยจะแนะนำอะไรน้องๆที่อยู่ open school อยู่ละผมว่าโรงเรียนเขาเปิดทางเลือกให้เราเยอะมากเปิดโอกาสให้เราเปิดเกี่ยวกับแพชชั่นคือให้คืออย่างรุ่นน้องผมบางคนเขาก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะไปทางไหน แต่ต้องเกี่ยวกับอาร์ตอะครับผมก็บอกรุ่นน้องว่าเราค่อยๆดูไปก่อนให้โรงเรียนช่วยเรื่องของการคือโรงเรียนเขาก็จะให้โจทย์มาแบบเปิดกว้างใช่ไหมครับเด็กๆก็จะได้ลองอะไรๆใหม่ๆหลายๆอย่างซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆเราก็เดินตามทางเส้นทางนั้นเลยครับเมื่อกี้ซันพูดถึงอันหนึ่งหมอลืมถามแล้วซันพูดอีกครั้งหนึ่งด้วยบอกว่าซันมันเริ่มเปลี่ยนใจตอนม.5 ตอนม.4 เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรตอนม.4 ผมก็รู้คร่าวๆว่าอยากเข้าสถาปัตย์แต่ว่าด้วยความที่เรียนโรงเรียนเก่าเป็นวิทย์คณิตอะครับผมเกลียดเคมีชีวะเพราะฉะนั้นหมอคุณถูกใจไหมถูกใจสายศิลป์คือถูกใจคือด้วยตอนนั้นคุณแม่ก็ถามว่าอยากมาเรียนโอเพนไหมผมก็บอกว่าผมอยากเพราะว่าผมรู้สึกเบื่อกับหลักสูตรไทยใช่ครับโอ้โอเคแล้วเชื่อใจเลยเหรอก็รู้สึกว่าตอนนั้นความที่เห็นว่าหลักสูตรโรงเรียนนี้มันมีพี่ซุปมีเรียนแบบว่าแตกต่างจากโรงเรียนอื่นเราก็ลองกล้าเสี่ยงดูที่กล้าเสี่ยงใช่ไหมผิดหวังไหมตอนนี้ไม่ผิดหวังเลยครับไม่ผิดหวังเลยนะซันพูดกับน้องๆไปแล้วใช่ไหมใช่ว่าเนี่ยโรงเรียนเปิดโอกาสมิ้นใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดใช่ครับขอให้สบายใจได้ว่าเราเลือกไม่ผิดใช่ครับใช่ไหมเสี่ยงได้พี่เสี่ยงมาแล้วพี่สำเร็จ กับคนนอกเนี่ยสันจะพูดยังไงกับคนนอกเหรอครับถ้าคนนอกผมก็ว่าถ้าเขามีแพชชั่นจริงๆกับงานก็อยากให้มาลองที่ Open School ดูครับต้องไปลองเสาร์อาทิตย์ก็ได้ทุกวันดีกว่าครับโอเคขอบคุณมากซันนะคุณหมอซันตอบดีมากนะซันตอบดีมากแต่